2 3 YouTube ที่นี่ค่ะจริงครับ YouTube ที่นี่ค่ะจริงได้ใช่มั้ยได้ครับเออนี่ไงนี่ไงนี่กำลังกินนี่คือนอนนอนหมอนหน่อยยังนอนไหมนอนไหมนอนไหมนี่เวลาเขากินไหมอันนั้นหมดเลยเขาอันนี้เป็นของญี่ปุ่นใครเห็นพี่เชื่อป่ะแดดก็ไม่ใครคนเทสมาจากสุรินทร์สีเหลืองเทสสีเหลืองข้างสีแดงข้างกับสีแดงแล้วก็สวัสดีน้องสวัสดีค่ะพี่ชื่อพี่ปิงปองนะคะพี่ชื่อพี่อุ้มนะคะพวกพี่เป็นมะคุเทศประจำฐานสีทองข้าวแม่สีดานะคะนี่นะคะแม่สีดาสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับชื่อแม่สีดาลายจุนเทศอายุก็สูงขึ้นแล้วเนาะโอเคแม่สีดานะคะอายุ81ปี18ปีมีประสบการณ์ทำผ้าไหมทำผ้าไหมมาแต่เกิดอายุประมาณ30ปีแล้วก็ทำมาเรื่อยๆจนตาก็จะไม่เห็นผลว่าจะยุติแล้วก็สงสารลูกและหลานทุกคนเพื่อจะให้ทำเป็นอะไรต่อไปผ้างามๆใส่ทำนานแล้วค่ะทำทุกอย่างทำใช่ค่ะเขาเรียกว่าลายขอให้ใครให้ใครตัวหนอนใหม่ต้นหนอนต้นใหม่นะต้นดอกไม้ต้นตัวใหม่นี่นะคะแล้วก็ลักใหม่ด้วยคือลายของแม่สีดาสีธรรมชาติแล้วก็สีเพชรชูมีความมั่นคงมั่งคั่งอยู่เย็นเป็นสุขอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การหมักโคนนะคะโคนใต้บัวค่ะก็คือจะทำให้ผ้าเนี่ยนุ่มขึ้นแล้วก็ยืดอายุการใช้งานจะทำให้สีธรรมชาตินะคะอยู่ใช่ยิ่งใส่ยิ่งนุ่มใช่ไหมคะใช่ค่ะยิ่งใส่นานยิ่งนุ่มค่ะสีไม่ตกใช่ค่ะสีไม่ตกเลยเดี๋ยวพี่จะพาไปดูว่าเอาแล้วทำไมเราถึงได้กินดักแด้ถ้าเราหิวเราก็ต้องกินข้าวใช่ไหมเพื่อเจริญเติบโตแล้วทีนี้อีตัวหม่อนก็เหมือนกันเดี๋ยวพี่จะพาไปดูไหนใครกลัวหนอนบ้างนี่นอนไหมก็เก็บไปหมอนใช่ไหมโอเคไปเก็บไปหมอนก่อนเนาะไปทางไหนครับมาอ่าได้ครับแล้วเดินตามมะคุเทศไปเก็บไปหมอนมาให้ต้นหนอนครับอ่ายายรออยู่นี่ก่อนนะครับอ่าเดินตามพี่ปิงปองกับพี่อุ้มไปเลยลูกไปอ่าตามพี่ปิงกับพี่อุ้มไปเลยครับถ้าไปเก็บอะไรมือใส่มือไปให้เก็บใบที่ไหนล่ะใบที่3ที่4เหรอปองเก็บใบเท่าไหร่นะ2 3 4เก็บใบประมาณใบใบที่4 5 6มันจะสีเข้มๆนะสีเข้มๆนะครับก็ได้นะครับชาใบหม่อนชาใบหม่อนก็คือทำจากก็ไปหั่นค่ะหั่นแล้วก็ไปตากส่วนมากบ้านพวกหนูเขาจะเอาอันนี้ไปอยู่ครับกำลังเก็บใบหม่อนอยู่เก็บไปทำอะไรลูกเอาไปเลี้ยงใหม่ค่ะหนูจะเก็บใบที่เท่าไหร่ของเขาอันนี้ไม่รู้เหมือนกันค่ะไม่ได้นับเก็บเอาไปเลี้ยงอะไรนะนอนไหมเอาไปเลี้ยงหนอนใหม่เพราะว่ามันจะได้ปกเนาะค่ะถ้าจงไว้มันก็ไม่ค่อยยาวนี่นะครับเด็กๆกำลังมาเรียนรู้กันเก็บใบหม่อนนะครับเดี๋ยวๆๆ1 2 1 2 3ไอ้ลูกๆพัดไป1 2ขอถ่ายรูปรวมกับต้นหน่อยครับเอ๊ะพี่น้องจะถ่ายรูปให้มันเยอะไปเลยใบหม่อนอยู่ไหนทำไมมันให้มันกินทำไมมันกินไหนแล้วให้กินไหนนั่งนี่อันนี้คือตัวใบหม่อนอ่ะมันจะสุกแล้วการทำความร้อนก็คือไปสาวไหมใครเคยเห็นเขาสาวไหมบ้างมันจะเป็นเส้นไหมมันจะเป็นสีขาวฝักสีขาวเลยดีกินเยอะๆนะเด็กๆน้องใช่น้องๆให้อาหารไม่หนึ่งใบมันกินเจ็ดตัวไข่จังไหนพี่อุ้มก็ไข่ด้วยไงอันนั้นก็ออกไปได้มีไหมมีแต่คนกลัวมันหมาน้อยไหมมีแต่คนกลัวมันหมาน้อยไหมน้องแดงน้องแดงเอ้ยเดินเดินให้ใส่เกียรติไว้แม่ไป
เด็กต้องเอาใบสามเครื่องเอาใบหมอนไว้ที่เขาเอาขึ้นมีส่วนร่วมทุกกรณีเลยเดี๋ยวแล้วเอาใบหมอนมาให้หน่อยเร็วเอามาใบหมอนมาให้น้องหน่อยน้องนั่งเยอะกินเอาตัวมันกินได้น้องเลยเนี่ยเดี๋ยวมันจะกินเองต้องฉีดให้เขาไหมตัวฉีดให้เขาชิ้นเล็กๆฉีดให้ชิ้นเล็กๆจะตกไหมมันจะตกไหมไม่ตกเนาะชิ้นเล็กชิ้นเล็กๆเขาใส่ถุงผ้าเลยค่ะมันเต็มมือเลยโอ้โหมันจะกินแบบข้างนอกข้างในเป็นใช่ค่ะพี่หมาน้อยตัวนั้นดิพี่หมาน้อยตัวนั้นกี่อ้อนน่ะเขากินแล้วจนหมดเขากินแล้วเขากินแล้วกาแฟพี่หุ่นจะพร้อมแค่ตัวไหนเนี่ยมาแย่เลยโอ้ยเขาต้องหลอนเขาไม่เด็กมาบึ้งมาแย่งสีมีความจีสูงมากเลยแย่งสีแล้วนอนตักเลยก็มีเส้นมาอยู่ในท้องของเราตอนนี้ใช่ค่ะเส้นไหนเราเป็นอันนั้นนะพี่พอท่านนอนมันก็เป็นลำนอนเสร็จแล้วเขาก็จะทำเป็นหลังเขาเรียกว่าอะไรกลายเป็นดักเด้อะค่ะเขาเอานี่ไปใส่เอาไปใส่นอนอยู่ยายชิดาเขาไปใส่จอใช่ไหมนี่เห็นอันหนึ่งขึ้นพอสีเหลืองปุ๊บทำลังไอ้จุนแล้วก็เอามันเข้ามาเอาใส่เอาใส่กันแล้วอันนี้ให้เป็นเหมือนลังมันอะจับใส่จับใส่นี่เขาย้ายบ้านมาอยู่อันนี้เรียกว่าอะไรย้ายบ้านตอนเรียกว่าอะไรนะขยันมากชิ้นนี้เรียกว่าอะไรจอเป็นเหมือนบ้านเราก็เลยเอาตัวใบหมอนอ่ะเอ้ยเอาตัวหมอนอ่ะมาใส่ใช่ไหมตัวนอนตัวนอนใช่ไหมมันจะใช้เวลาทำรังประมาณมัดเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปย้อมแล้วก็ไปทอบนผิวอันนี้มัดเป็นตามลวดลายอันนี้เรียกลายอะไรคะเรียกนั่นคือเสื้อลายผีคือสีเคมีแล้วก็สีธรรมชาติสีเคมีเห็นไหมข้างล่างอ่ะจะมีพวกขนุนคูยออันนี้คือสีไม้มงคลแล้วก็จะมีแล้วก็นั่งผ้าด้วยข้างมีอะไรอย่างเงี้ยคะย้อมใช่ไหมพอเราย้อมเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะไปต่อไปเราก็จะไปทออ่ะครับผมเนี่ยเราต้องใส่หลอดแบบนี้ไปปั่นที่มันใส่หลอดอันนี้ก็คือเครื่องปั่นใส่หลอดวิธีปั่นได้เรียกในเครื่องปั่นได้ไงบ่ย่าเรียนมาอย่างนี้อันนี้เอ็นไงบ่คืออันนี้อันนี้เหมือนไงแล้วอันนี้ไงกันอย่างนี้อันนี้ไงอันนี้กงครับกงจ้าอันนี้คือล้าล่ะครับอันนี้ไงปั่นไงเอาจากกงมาพันไงใส่หลอดออกจากกงเขาไงจากกงเขาไงจะไปเขาทอดตัวนั้นอักก็ไปใส่หลอดกงก็ไปใส่หลอดแล้วก็ต้องใส่ต้นนี้แล้วเอาขอต้นนี้เลยข้ามขั้นตอนตรงนี้ลายตัวมอนเหรอตัวมอนเป็นลายตัวมอนลายตัวมอนก็คือที่เราเห็นนะขอให้อุ้มแล้วนะอุ้มกับปิงปองต้องทำแบบยายได้แล้วนะจากลายขอเจ้าฟ้าด้วยใส่เป็นอย่างเดียวสอง สาม